เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลังโค้งสุดท้ายอีก3วันก่อนการเลือกตั้งโดยพลเอกประวิตรกำชับฝ่ายมั่นคงเตรียมพร้อมดูแลเลือกตั้งยึดกรอบกฎหมายวางตัวเป็นกลางเข้มมาตรการความปลอดภัยและงานข่าวพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกรอบกฎหมายด้วยความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งระดับพื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นทั่วประเทศในวันที่24มีนาคม62เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันพร้อมกันนี้ขอให้เข้มมาตรการความปลอดภัยและงานข่าวติดตามความเคลื่อนไหวเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงทุกพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการก่อเหตุหรือการก่อกวนที่อาจกระทบต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนรวมทั้งกระบวนการทำงานของกกต.ระดับพื้นที่ทั่วประเทศต่อเนื่องกันไปพร้อมกันนี้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้มงวดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อเนื่องกันไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมในภาพรวมและขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวิถีประชาธิปไตยให้มากที่สุดจตุพรขอประชาชนอย่ากลัวคำขู่สุเทพลั่นต้องออกมาเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจี้กกต.เก็บบัตรโปร่งใสคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานสดจากตลาดห้วยขวางค่ะนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ในฐานะกองเชียร์พรรคเพื่อชาติกล่าวถึงภารกิจพาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับบ้านนั้นมองว่าการต่อสู้และการสืบทอดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกลไกในรัฐธรรมนูญถูกสร้างมาเพื่อพลเอกประยุทธ์และส่งเสริมให้เกิดงูเห่าภายในพรรคการเมืองโดยกลไกทำให้เสียงแต่ละพรรคไม่ถึง120เสียงและต้องเผชิญกับการแหกมติพรรคเกิดขึ้นสิ่งเชื่อว่าหากฝ่ายประชาธิปไตยไม่ชนะแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดก็จะทำให้เกิดงูเห่าภายในพรรคการเมืองจำนวนมากและน่าจะเป็นชนวนนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนที่รักฝ่ายประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์แสดงพลังให้มากที่สุดในวันที่24มีนาคมนี้ขออย่าเกรงกลัวการข่มขู่ของพรรครวมพลังประชาชาติไทยว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยชนะจะทำให้เกิดความวุ่นวายขณะเดียวกันนายจตุพรยังกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้สนับสนุนพรรครวมพลังประชาชาติไทยออกมาระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งจะนัดรวมพลเป่านกหวีดที่ราชดำเนินอีกครั้งเท่ากับว่าเป็นการบีบบังคับคนพร้อมย้อนถามนายสุเทพว่าหากเลือกฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะไม่ออกมาเรียกร้องใช่หรือไม่ดังนั้นขอให้เปิดใจกว้างนอกจากนี้นายจตุพรยังแสดงความเป็นห่วงกรณีที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า 80% คนทั่วไปอาจมีความสบายใจแต่ยังไม่มีความโปร่งใสในการเก็บรักษาบัตรคะแนนเลือกตั้งจึงขอฝากกกต.ให้เข้มงวดกับเรื่องนี้และแสดงความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งด้วยพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตลาดสดห้วยขวางค่ะขอบคุณคุณพัชรินทร์ค่ะเพื่อไทยขอประชาชนเปลี่ยนเสียงของทุกคนให้เป็นส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตยให้มากที่สุดหยุดการสืบทอดอำนาจของเผด็จการพรรคเพื่อไทยออกแคมเปญล่าสุดช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงโดยระบุในการเลือกตั้งส.ส.เขตประชาชนจะใช้เสียง 35,000 ถึง 50,000 เสียงเพื่อชนะให้ได้ส.ส.เขต1คนแต่ถ้าไม่ชนะในเขตต้องใช้เสียงถึง 80,000 เสียงขึ้นไปจากหลายๆเขตรวมกันเพียงเพื่อให้ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะกับดักเพื่อสืบทอดอำนาจของเผด็จการที่ทำให้เสียงของพี่น้องต้องมากที่สุดเพื่อเอาชนะ250เสียงของส.ว.ที่คสช.แต่งตั้งมาให้ได้ให้1เสียงของท่านมีค่าที่สุดเลือกเพื่อไทยให้ชนะทุกเขตเปลี่ยนเสียงของท่านให้เป็นส.ส.ตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยให้มากที่สุดหยุดการสืบทอดอำนาจของเผด็จการให้สำเร็จเลือกเพื่อไทยเท่านั้นจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN